รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมุ่งไปสู่ทางที่ฝันถึงสักวันหนึ่งฝันจะเป็นจริงเพราะมีเธอเป็นคนดลใจเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นจริงติวเข้มเติมเต็มความรู้สวัสดีค่ะพบกับโบสุภาวีปาลิศรีโรจน์และรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้กันอีกครั้งนะคะในช่วงติวเข้มวันนี้อาจารย์แม็กณัฐพลแซ่งโง่จะมาพร้อมกับสาระความรู้และเทคนิคดีๆในการแก้โจทย์วิชาฟิสิกส์ให้เร็วและทำคะแนนได้ดีมาฝากกันค่ะและในช่วงคนดลใจไอเดียไอดอลวันนี้พี่เบสนพธิราจะพาพวกเราไปพบกับอาชีพนักรุกขกรหรือหมอต้นไม้จะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามค่ะช่วงแรกนี้ไปพบกับอาจารย์แม็กณัฐพลในช่วงติวเข้มกันเลยค่ะนักเรียนครบสวัสดีครับน้องๆทุกคนเหมือนเดิมเลยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้วิชาอะไรเหมือนเดิมฟิสิกส์นะครับก็ยังคงเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่นะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่เรียนครั้งที่แล้วไปแล้วก็เอาความรู้เนี่ยนะฮะมาต่อยอดในครั้งนี้นะครับเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่นะครับใครยังไม่มีเอกสารนะครับสามารถไปดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้นะครับแต่ในห้องนี้มีหมดแล้วนะในห้องนี้หมดแล้วนะครับก็มาโซโล่กันเลยนะครับอีก1ชั่วโมงของเราที่เหลืออยู่นะครับอาทิตย์ที่แล้วของเรานะครับก็มีความรู้เรื่องการเคลื่อนที่ไปละแต่ว่าเราจะมาเน้นกันนะฮะวันนี้ครับทุกคนเปิดชีทมาจนเจอคำนี้ครับการเคลื่อนที่แบบอะไรแล้วตกอย่างไรตกอย่างไรตกอย่างเสรีนะครับบางคนบอกโอ๊ยพี่แม่คะชื่อนี้ไม่คุ้นเลยค่ะตกอย่างเสรีคืออะไรคะเงยหน้าขึ้นมาครับน้องคุ้นคำนี้ครับดิ่งเสรีดิ่งเสรีหรือบางคนอาจจะเรียกว่าดิ่งอิสระดิ่งอิสระก็ได้นะครับดิ่งเสรีหรือดิ่งอิสระก็ได้แต่ขอร้องเลยนะฮะอย่าเอาสองคำนี้มารวมกันครับดิ่งอิสระเสรีมันยาวเกินไปโอเคไหมแค่นี้พอนะครับดิ่งเสรีดิ่งเสรีอ่ะมานะใครอยากเข้าใจเรื่องนี้เงยหน้าขึ้นมานะครับไม่จำเป็นจะต้องพูดอะไรมากมายครับทุกคนรู้จักการเคลื่อนที่แบบดิ่งเสรีอยู่แล้วหนูแว่นด้านหน้าขอบคุณมากขอยืมถุงกระเป๋าหนูหน่อยค่ะใช่ทั้งถุงเลยเอามานะฮะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะอ่ะมาดิ่งเสรีพร้อมนะมันมีหัวใจสำคัญอยู่3ข้ออยากให้น้องดูเองครับ5 4 3 2วู้ฮู้อ้าวเอ้ยแบบนี้เสรีมั้ยเนี่ยแบบนี้ไม่เสรีเพราะเมื่อกี้มันโดนใครมันโดนใครเพดานใช่ป่ะอ่ะเอาใหม่1 2 3ดิ่งเสรีวู้ฮู้วู้ฮู้วู้ฮู้มีพี่คึกอยู่คนเดียวน้องครับมันมี2อย่างขาขึ้นต่อพี่มาขาขึ้นเร็วขึ้นหรือช้าลงบางคนไม่มั่นใจนะขาขึ้นเร็วขึ้นหรือช้าลงต้องช้าลงครับน้องนึกภาพครับน้องออกไปหน้าโรงแรมครับแล้วน้องลองกระโดดครับในห้องนี้มีใครกระโดดแล้วเร็วขึ้นได้บ้างครับถ้าน้องกระโดดแล้วน้องเร็วขึ้นน้องจะเป็นแบบนี้ครับใช่ไหมมันไม่ได้พอน้องกระโดดปุ๊บน้องต้องโดนโลกดึงก็เหมือนกระเป๋านี้ครับขาขึ้นช้าลงขาลงต้องทำไมเร็วขึ้น1 2 3ขาขึ้นช้าลงขาลงเร็วขึ้นเข้าใจไหมอ่ะจดลงไปครับผมขอบคุณมากค่ะบางคนสงสัยนะเอ๊พี่แม็กมันเป็นอย่างนี้จริงๆหรือเปล่านะครับทุกอันหรือเปล่าอ่ะนาฬิกาก็เหมือนกันนาฬิกาก็เป็นครับ1 2 3ขาขึ้นช้าลงขาลงเร็วขึ้นขาขึ้นช้าลงขาลงเร็วขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งมือถือของพี่ก็เป็นเหมือนกันน้องว่ามันเหมือนกระเป๋ามั้ย
อ๋อไม่รู้เหรอไม่รู้เหรออ่ามาขาขึ้นช้าลงขาลงเร็วขึ้นจริงไหมดูครับจริงไหมครับเจงเจงใช่เลยใช่เลย อ่ะมา1 2 3ดิ่งเสรีครับขาขึ้นช้าลงขาลงเร็วขึ้นขาขึ้นอุ๊ยช้าลงขาลงเร็วขึ้นมาแล้วนะเร็วขึ้นโอเคนะครับเอาตรงๆไม่รู้น้องลืมของอาทิตย์ที่แล้วหรือยังครับ ช้าลงกับเร็วขึ้นนักวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่ามีความอะไรมีความเร่งจะช้าลงหรือจะเร็วขึ้นก็ตามนักวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่ามีความเร่งก็คือมีตัว A แต่ตัว A อันนี้มันเป็นความเร่งที่เกิดขึ้นกับวัตถุทุกอย่างที่อยู่ใกล้ผิวโลกไม่ว่าจะเป็นน้องเป็นก้อนหินเป็นขี้นกเป็นอะไรก็ตามครับจะต้องถูกโลกดึงด้วยความเร่งเท่ากันเราเรียกว่าความเร่งแล้วต้องห้อยคำว่าโลกไว้ความเร่งจากโลกแต่การเขียนว่าความเร่งจากโลกเนี่ยมันเขียนแล้วเมื่อยมือครับเราจึงเรียกมันเป็นตัวอะไรใครจำได้ขอเสียงค่ะตัว G ค่ะและตัว G ของน้องมีค่าเท่ากับเลข 9. จุดอะไรนะครับใครไม่ชอบ 9.8 น้องประมาณเป็นเลขอะไรขอบคุณมากประมาณเป็นเลข10จดไว้เข้าใจนะครับ 9.8 หนูไม่เคยท่องแม่นี้เลยค่ะหนูท่องแต่แม่10ค่ะในห้องนี้มีใครท่องแม่ 9.8 ไหมครับหนูเป็นโปรค่ะเอาละครับหยุดจดจดนะเสร็จนะหยุดนะ5 4 3 2อยากเข้าใจเงยหน้านี่คือพื้น นี่คือพื้นเวลาพวกเราโยนของนะครับน้องมปลายม6ฟังให้ดีครับเด็กมปลายของพวกเราจะไม่คิดความสูงของผู้โยนในความเป็นจริงเวลาน้องวาดคนโยนน้องต้องวาดคนยืนใช่มั้ยแล้วต้องมีคนถือของแล้วก็โยนขึ้นไปจริงมั้ยแบบเนี้ยมันต้องคิดความสูงของจุดที่โยนแต่ว่าเด็กมปลายแบบเราไม่คิดของเราต้องถูกโยนขึ้นจากพื้นเท่านั้นของเราต้องถูกโยนขึ้นจากพื้นไม่ต้องวาดคนโยนโอเคป่ะแต่ถ้าน้องงงเอ้าไม่มีคนโยนจะโยนได้ไงอยากวาดคนโยนได้แต่มีเงื่อนไขต้องหมอบแล้วโยนเข้าใจไหมฮะจะวาดไม่วาดนะฮะแต่ห้ามยืนนะฮะหมอบเท่านั้นหมอบเท่านั้นแล้วหลังจากนี้ตั้งใจฟังค่ะพี่แม็กมีลูกบอลฮะ5 4 3 2 1ปุ๊ดโยนขึ้นด้วยความเร็ว40เมตรต่อวิต่อพี่นะ40เมตรต่อวิโยนขึ้นจะเร็วขึ้นหรือช้าลงช้าลงวิละเท่าไหร่วิละเท่าไหร่เมื่อกี้เพิ่งจดเงยหน้าวิละเท่าไหร่10 9.8 ไม่เอานะไม่ไหวโอเคป่ะวิละ10ครับจาก40วินึงผ่านไปลูกบอลของน้องจะเหลือความเร็วแค่เลขอะไรคะหนู30จริงไหมขออีกวินึงครับจาก40เหลือ30จาก30เหลือใครกราบงามๆขออีกทีนึงครับเหลือกี่เท่าไหร่เร็วเหลือ10ครับ10 20อ่ะทีนี้40 30 40 20เลขอะไรคำว่าศูนย์คือหยุดหรือยังศูนย์คือหยุดยังศูนย์คือหยุดแล้วหยุดแล้วค่อยตกกลับลงมามันหยุดค้างอยู่นานไหมครับมันหยุดให้น้องถ่ายรูปเล่นก่อนไหมครับไม่ฮะพอมันหยุดปุ๊บมันต้องย้อยลงมาครับแล้วตอบพี่ดังๆขาขึ้นช้าลงแต่ขาลงต้องวิละเท่าไหร่พูดมา0เป็น10 10เป็น20 20เป็น30เท่าไหร่วัดใจแล้ววัดใจแล้ว0หรือ40 0 0หรือ40 40หรือ0ขอดูมือถ้าคราวนี้ใครไม่ยกนะฮะมีเรื่องใครเอา40ยกมือขึ้นใครเอา0ยกมือขึ้นเอามือลงนี่เรื่องดิ่งอะไรนี่เรื่องดิ่งอะไรดิ่งเสรีถ้าลูกบอลมันชนพื้นมันจะหยุดแต่เราเรียนเรื่องดิ่งเสรีเรามองตอนชนหรือตอนกำลังจะชนเรามองตอนชนแล้วหรือกำลังจะชนน้องช่วยดูด้วยครับว่ามันชนหรือยังครับไม่ทราบว่าน้องเห็นหรือเปล่าว่ามันเหลืออยู่2พิกเซลตอบพี่มาดิ่งเสรีมองตอนชนหรือยังไม่ชนยังไม่ชนต้องตอบ40หรือ0
เซฟค่ะจดไปใครไม่จดอ่ะถ่ายรูปใครไม่จดถ่ายรูปไว้เร็วนะฮะแหมน้องขาขึ้นช้าลงวิละ10ขาลงเร็วขึ้นวิละ10นะครับจบหัวใจ2ข้อนี้แล้วนะครับเราก็จะมาดูโจทย์ในข้อที่12กันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาพูดถึงรายละเอียดอีกครั้งนึงดูโจทย์เลยข้อ12น้อง12คือการปล่อยวัตถุครับแบบนี้ใช่ปล่อยไหมใช่ป่ะไม่ใช่ปล่อยคืออะไรปล่อยคือยื่นมือออกไปยื่นมือออกไปแล้วก็ปล่อยความเร็วเริ่มต้นเลขอะไรเลข0อ่ะจดครับความเร็วเริ่มต้นเลข0แต่ว่ามันปล่อยจากที่สูงใช่ไหมข้อ12นะครับปล่อยจากที่สูงก็น้องก็วาดตึกขึ้นมาครับนี่คือตึกและนี่ก็คือพื้นใครวาดคนยืนโยนนะครับลบทิ้งไปเลยหมอบเท่านั้นหมอบบนดานฟ้าบนดานฟ้าลมแรงครับดานฟ้าลมแรงก็ให้เพื่อนช่วยจับไว้ให้เพื่อนช่วยจับนิดจับไว้นิดนึงเฮ้ยเดี๋ยวโดนด่าลบดีกว่าเดี๋ยวโดนด่าเอามาพี่ฮะหนูรำคาญค่ะมาเล่นมุกอะไรมุกหมอบค่ะไม่ชอบรำคาญค่ะน้องถ้าไม่อยากหมอบครับจำไว้ลูกบอลเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากระดับความสูงของดานฟ้าน้องไม่อยากหมอบน้องครับอาศัยความสามารถครับปีนฮะแล้วแต่ความชอบน้องเลยเริ่มต้นเลข0ซัดเข้าไปเริ่มต้นเลข0แล้วขาลงโอ้น้องมันง่ายมากขาลงจะเร็วขึ้นวิละ10ครับแม่10คือแม่ที่น้องโปรดตานครับ0แล้ววิ1ผ่านไปกลายเป็น10อีกวิ1ผ่านไปกลายเป็น20ขออีกวิกลายเป็นใคร30อีกวิเป็นใครพูดมาแล้วตอนที่มันกำลังจะชนพื้นใช่0มั้ยตอบใครพูดมาขอบคุณครับ50ครับอุ๊ยเอ๊ะฮะไม่มีค่ะ50ไม่มีตอบใครพูดมาทำไมถึงตอบ49บอกพี่หน่อยอ้าวก็ค่า G ของจริงมันใช่เลข10ไหมมันเป็น 9.8 ใช่ไหมคะก็เอาใกล้ๆคือ49หลายคนบอกไม่ชอบเลยอ่ะพี่ทำไมต้องมาใช้เลข10ของจริงเขา 9.8 น้องครับลองมาท่องแม่ 9.8 ไหมเริ่มต้นเลข0วิ1ผ่านไปเป็น 9.8 วิต่อมาเป็นใครไงนาซิด 19.6 ขายต่อทันที 19.6 ขายดาวเร็ว 29.4 ต่อมาใคร 39.2 น้องพี่ขอร้องเลยแม่ 9.8 ไม่ใช่แม่ที่ดีครับก็แม่ที่น้องท่องเร็วสุดคือแม่อะไรอ่ะไม่ใช่แม่2นะแม่2คือแม่ที่น้องท่องได้แม่แรกก็จริงครับแต่แม่ที่น้องซัดไม่หยุดเลยก็คือแม่อะไรฮะ10ต้องออกมาท่องหน้าห้องให้อาจารย์ฟังทีละคนจำได้ไหมจำได้ป่าวตอนป.2 อ่ะแม่9ยาก9 1 9 9 2 18 9ช้ามากครับพอแม่10 10.30 นี่พี่บอกเลยง่ายพอน้องตอบได้มันคือง่ายแต่อย่าไปกลัวของยากนะของยากพี่บอกเลยว่าเขาจะเล่นอะไรนะครับตั้งใจฟังนะฮะเมื่อกี้น้องจดรูปนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราจะย้อนกลับมาที่รูปนี้อย่าเพิ่งจดจนกว่าจะบอกว่าจด5 4 3 2ฟังครับตอบมาเร็วเท่าไหร่อ่ะเร็วเท่าไหร่40ขอบคุณมากแปลว่าระดับเดียวกันอัตราเร็วทำไมกันเท่ากันอีกหนึ่งรอบครับมีใครงงไหมเร็วเท่าไหร่เร็วเท่าไหร่แปลว่าระดับเดียวกันอัตราเร็วทำไมกันเท่ากันอ่ะจดค่ะหัวใจสำคัญนะครับระดับเดียวกันระดับเดียวกันอัตราเร็วเท่ากันระดับเดียวกันอัตราเร็วเท่ากันน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วครับเรื่องนี้ขอบคุณนะที่ช่วยตอบนะครับคือถ้าเกิดน้องตอบได้พี่จะรู้ว่าน้องเข้าใจนะฮะมาทำร้ายร่างกายน้องดีกว่าน้องความเร็วเท่าไหร่ตอบ40เฉยๆไม่ได้ความเร็วต้องบอกทิศทางด้วยความเร็วเท่าไหร่ถ้าตอบช้ากว่านี้หมึกหมดแล้วนะครับน้องเดี๋ยวตอบมาเนี่ยเร็ว
ความเร็ว40ชี้ขึ้นความเร็ว40ชี้อะไรอันนี้ชี้ลงความเร็วอันนึง40ชี้ขึ้นอีกอัน40ชี้ลงแบบนี้เขาเรียกว่าความเร็วเท่ากันไหมไม่เท่าเพราะอันนึงมันชี้ขึ้นอีกอันนึงมันชี้ลงน้องครับฟังอีกรอบถ้าพูดว่าอัตราเร็วอัตราเร็วคือน้องมองแค่อุ๊ยเลข40เลข40เหมือนกันเท่ากันแต่ความเร็วต้องดูทิศด้วย40ชี้ขึ้น40ชี้ลงแบบนี้เรียกว่าความเร็วไม่เท่าครับระดับเดียวกันอัตราเร็วเท่ากันจดต่อครับแต่ความเร็วเราไม่เรียกว่าเท่ากันนะครับความเร็วไม่เท่าทำไมอ่ะเพราะทิศมันตรงข้ามเพราะทิศตรงข้ามโอเคไหมประโยคต่อมาทุกคนน่าจะรู้จุดสูงสุดความเร็วเป็นใครศูนย์อ่ะจดไว้ครับจุดสูงสุดสูงสุดความเร็วเป็นศูนย์อ่ะเพื่อความมั่นใจนะครับขอบคุณนะตอบพี่นะอัตราเร็วเท่าไหร่พูดอัตราเร็วเท่าไหร่อัตราเร็วเท่ากันไหมเท่ากันเปลี่ยนใหม่ความเร็วเท่าไหร่30ชี้30ชี้แบบนี้เท่าไหมความเร็วไม่เท่าขอบคุณมากนะครับสุดท้ายใครตอบได้จะปรบมือให้ความเร่งเท่าไหร่ 9.8 ขอบคุณมากตอบต่อความเร่งเท่าไหร่ 9.8 ความเร่งเท่าไหร่ความเร่งเท่าไหร่9.8 สุดท้ายความเร่งเท่าไหร่ 9.8 ความเร่ง 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 9.8 ความเร่งทุกจุดความเร่งมีแค่ค่าเดียวคือเลขอะไรพูดมา 9.8 หรือก็คือตัว G หรือก็คือเลข10ก็ได้นั้นนะฮะสุดท้ายครับถ้าน้องไม่อยากถูกข้อสอบหลอกก็ดอกจันตรงนี้สัก2ดวงครับแล้วบอกเลยว่าทุกจุดมาทุกจุดความเร่งคือ G ไม่ว่าจะจุดไหนก็ตามครับระหว่างเคลื่อนที่ขึ้นระหว่างเคลื่อนที่ลงน้องโดนโลกดึงตลอดเวลาน้องต้องมีความเร่งเป็นตัว G และสิ่งที่น้องจะพลาดก็คือน้องชอบตอบว่าพี่แม็กครับจุดสูงสุดความเร็วเป็น0จุดสูงสุดความเร่งเป็น0อันนี้ผิดนะครับจุดสูงสุดความเร่งของน้องไม่ใช่0จุดสูงสุดความเร่งคือตัวอะไรบอกหน่อยเร็ว9.8 เลยก็คือตัว G นะครับเรียบร้อยข้อ12ผ่านนะครับต่อมาครับหลังจากจดหัวใจ4ดวงนี้เสร็จเราจะก้าวเข้าสู่ข้อที่13กันเลยมา13บอกว่านะครับปล่อยวัตถุให้ตกลงมาในแนวดิ่งอ่านโจทย์แล้วคล้ายๆข้อ12คำถามถามว่าเมื่อเวลาผ่านไป4วินาทีความเร่งเป็นเท่าไหร่น้องตอบมาเหอะเลขอะไรพูดเลย 9.8 เอ้าน้องเริ่มต้น0 0แล้ว10 20 30 40ไม่ใช่40หรอถ้าตอบว่า40นั่นคือความเร่งหรือความเร็วความเร็วแต่ข้อนี้พูดอีกครั้งโจทย์ถามความอะไรตอบข้อที่1จบครับนี่ถามต่อได้ป่ะถามต่อได้ป่ะไอ้ G เป็น 9.8 เนี่ยทิศน่ะชี้ขึ้นหรือชี้ลงชี้ขึ้นหรือชี้ลงชี้ลงนะ G ชี้ขึ้นได้ไหมมีวันไหนโลกผักน้องแล้วน้องลอยขึ้นไหมครับนั่งเรียนอยู่ตูดมาแล้วตูดลอยแล้ว G มันดึงน้องลง G เป็น 9.8 ชี้ลงเสมอขอเสียงพร้อมกัน G เป็น 9.8 ชี้ลงเสมอ G เป็น 9.8 ชี้ลงเสมอขอบคุณมากครับข้อ14 15 16 3ข้อนี้เป็นข้อสอบที่เรียงกัน14 15 16 3ข้อนี้เป็นข้อสอบที่เรียงกันครับเริ่มต้นข้อ14ก่อนเลยรบกวนน้องครับโจทย์ข้อ14บอกว่าน้องโยนขึ้นไปแล้วเขาสนใจตอนไหนครับสนใจตอนที่กำลังเคลื่อนที่อะไรโอเคครับข้อ14เนี่ยสนใจตอนที่กำลังเคลื่อนที่ขึ้นข้อ14สนใจตอนกำลังเคลื่อนที่ขึ้นข้อ15สนใจตอนไหนอยู่จุดสูงสุดจริงไหมใช่ไหมข้อ16สนใจตรงไหนตอนที่ตกลงมาโอเคไหมครับเอาละขาขึ้นวิ้ว G ชี้ขึ้นหรือ G ชี้ลง
ชี้ลงครับจุดสูงสุดความเร่งเป็น0ใช่ไหมไม่จุดสูงสุดความเร่งเป็น0ใช่ไหมไม่ไม่ใช่ค่า g เป็น10ชี้อะไรแล้วตอนที่มันตกกลับลงมาตกกลับลงมาค่า g ก็ต้องชี้อะไรอยู่ดีสรุปเลย14 15 16ถามว่าความเร่งเป็นยังไงตอบความเร่งชี้ลงอย่างเดียวจริงไหมครับสรุปเลยครับ14ตอบช้อยข้อไหน2 15ตอบช้อยข้อไหนและ16ตอบช้อยข้อไหนขอบคุณมากใครตอบถูกปรบมือตัวเองหน่อยก็ขออนุญาตนะครับต้องข้ามแล้วนะครับเราจะมาเรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทยครับพี่แม็กเดินมาแล้วเตะลูกบอลท่านี้ดูจากท่าก็พอละพี่แม็กเตะแนวไหนดูครับ1 2แบบนี้แนวไหนลูกบอลวางไว้ปั๊บเตะแนวราบหรือแนวดิ่งแบบนี้แนวราบนะลูกบอลจะกลิ้งกุ๊กๆๆๆๆไปแนวราบต่อมาครับหยิบลูกบอลขึ้นมาครับหยิบลูกบอลขึ้นมาปั๊บนะฮะแบบนี้เขาเรียกว่าบึ้มบอลฮะ1 2 3ปู๊แนวราบหรือแนวดิ่งแนวดิ่งเอาใหม่เริ่มใหม่1 2 3อันนี้เตะแนวอะไรครับแนวราบหยิบขึ้นมาปั๊บเตะแนวอะไรครับสุดท้ายฟังลูกบอลวางไว้แล้วพี่วิ่งมาซัดเต็มข้อปุ้งแนวอะไรแนวโค้งยังไม่ใช่สรุปเงยหน้าลูกบอลวางเอาไว้พี่แม็กวิ่งมาแล้วซัดเต็มข้อการซัดเต็มข้อของพี่เป็นการซัดแนวราบพร้อมกับแนวดิ่งครับอย่าเพิ่งจดนะการวิ่งมาแล้วซัดเต็มข้อของพี่คือการวิ่งมาแล้วซัด2แนวแนวราบกับแนวดิ่งเมื่อลูกบอลเคลื่อนที่ทั้งแนวราบและแนวดิ่งพร้อมกันแนวราบพร้อมกับแนวดิ่งแนวราบพร้อมกับแนวดิ่งลูกบอลจะเคลื่อนที่ขึ้นไปแบบเฉียงเฉียงเข้าใจไหมราบพร้อมดิ่งจะเคลื่อนที่แบบเฉียงเฉียงนะครับเพราะลูกบอลจะพุ่งขึ้นไปปี๊ดแบบนี้ในห้องนี้ฮะเงยหน้าขึ้นมามีใครเตะลูกบอลแบบนี้ได้บ้างครับวิ่งมาซัดเต็มข้อได้ไหมฮะได้ปะถ้าได้นี่ก็ไปเป็นทีมชาติเลยนะครับยิงฟรีคิกอย่างเดียวนะฮะพุ่งเข้าโกไม่ได้เพราะทุกคนเมื่อน้องเตะขึ้นไปแบบเฉียงๆน้องเตะแบบเฉียงๆใครจะทำหน้าที่ดึงลูกบอลกลับลงมาใครดึงลูกบอลกลับลงมาแรงดึงดูดของโลกมันก็เลยวิ่งเป็นเส้นอะไรเส้นโค้งฟังให้ดีนะสรุปน้องเตะโค้งหรือเปล่าไม่น้องเตะอะไรน้องเตะเฉียงน้องเตะเฉียงแต่ใครดึงให้โค้งโลกดึงให้โค้งเข้าใจไหมอ่ะนะครับแล้วตกลงหนูต้องจดอะไรครับพี่แม็กคะจดตรงนี้ครับลูกบอลนะครับวางเอาไว้นะครับเตะสองแนวครับไงภาษาอังกฤษปึกมากอ่ะวาดค่ะวาดค่ะแบบนี้อ่ะวาดขอบคุณนะที่วันนี้ตั้งใจเรียนนะฮะพร้อมเตะแนวราบครับใส่เลข30เข้าไปครับเตะแนวดิ่งใส่เลข30เข้าไปครับใส่แล้วยังใส่แล้วนะใส่แล้ววางปากกาพี่แม็กเป็นคนเตะลูกบอลเตะทีเดียวครับลูกบอลวิ่งขึ้นไปแล้วน้องก็ถ่ายรูปไว้7ครั้งนึกออกป่ะแม็กเตะน้องถ่ายแชะ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 7แชะแชะ1อยู่ที่พื้นแชะ2ลอยขึ้นมาแชะ3แชะ4แชะ5แชะ6แชะ7สิ่งสำคัญคือน้องต้องแยกเลยฮะแยกแนวราบแนวดิ่งไม่เกี่ยวข้องกันเลยน้องเงยหน้าแนวราบความเร็วเท่าไหร่พูดมาเสียงเริ่มเบาแนวราบความเร็วเลขอะไร30ถ้ามีลมพัดช่วยดูมือพี่ถ้ามีลมพัดช่วยมันจะเร็วขึ้นหรือช้าลงถ้ามีลมพัดสวนมันจะเร็วขึ้นหรือช้าลงแต่โปรเจกต์ทายของเด็กม.ปลายมีลมไหมไม่มีลมแปลว่าถ้ามันเจอลมมันอาจจะเร็วขึ้นหรือมันอาจจะช้าลงก็ได้แต่เราไม่มีลมดังนั้นแนวราบของเราถ้าเริ่มต้นเลข30มันจะเป็นเลข30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 และจะเป็นเลข30ไปตลอดเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจต่อพี่ถ้าอันนี้เลข70อันนี้เลขอะไร70ถ้าอันนี้เลข90นี่เลขอะไรจดลงไปน้องว่าแนวดิ่งเป็น30 30 30ตลอดไหมครับไม่เพราะแนวดิ่งต่อพี่นะขาขึ้นต้องเร็วหรือช้าลงขาขึ้นช้าลงขาลงต้องวิละเท่าไหร่
อ่ะเอานิสัยพี่นิสัยพี่10หรือ 9.8 เอา10ก่อนเอา10ให้เข้าใจก่อนแล้ว 9.8 จะเข้าใจเองน้องครับเริ่มต้นเร็ว30วินึงผ่านไปไม่ใช่30ต้องเหลือแค่ใคร20อีกวินึงผ่านไปเหลือใครพูดมา10ตรงนี้เลขอะไรพูดเลย0ขอบคุณมากค่ะ0แล้วเริ่มมาย้อยลงต้องเป็นเลขอะไร10ต่อมาดังๆ20ต่อมาเลขอะไร30สรุปดีกว่าครับแนวราบเลขเดิมไหมดูแนวราบแนวราบเลขเดิมแต่แนวดิ่งเลขเดิมไหมไม่อ่ะน้องวาดรูปนี้ให้เสร็จครับนี่คือสรุปของโปรเจกต์ไทยอ่ะจดหัวใจสำคัญค่ะ1 2 3แนวราบความเร็วคงที่แนวราบความเร็วคงที่ถ้าน้องเริ่มต้นด้วยเลขอะไรก็เป็นเลขนั้นไปตลอดนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นแนวดิ่งนะครับแนวดิ่งก็จดง่ายๆว่าแนวดิ่งความเร็วเปลี่ยนแนวดิ่งความเร็วเปลี่ยนทำไมถึงเปลี่ยนล่ะคะเพราะมี G เพราะมี G จบครับเสร็จเรียบร้อยนะครับช่วงนี้มีน้องๆเพื่อนๆเตรียมตัวอ่านหนังสือกันบ้างแล้วใช้สายตากันหนักอย่างนี้ก็ต้องกินอาหารบำรุงสายตากันหน่อยค่ะอาหารชนิดแรกที่ช่วยบำรุงรักษาสายตาก็คือแครอทเพราะแครอทมีสารเบต้าแคโรทีนลูทีนและวิตามิน A ที่ช่วยบำรุงกระจกตาให้ใสปิ้งป้องกันเซลล์ต่างๆในดวงตาป้องกันการเกิดโรคตาบอดตอนเวลากลางคืนและโรคจอประสาทตาเสื่อมและถ้ากินทั้งเปลือกด้วยแล้วคุณประโยชน์จะยิ่งคูณ2เลยทีเดียวค่ะพักเรื่องบำรุงสายตาไว้ก่อนตอนนี้พี่เบสพร้อมที่จะพาเราไปพบกับหมอน้อยนักลุคกรคนเก่งในช่วงคนดนใจ ID Idol ไปชมพร้อมกันเลยค่ะเพราะมีเธอเป็นคนดนใจเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นจริงเป็นแรงบันดาลสวัสดีค่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยรู้สึกไม่สบายหรือมีอาการเจ็บป่วยปกติก็จะไปหาหมอกันใช่ไหมคะแล้วเคยสงสัยกันหรือเปล่าคะว่าถ้าต้นไม้ที่เราปลูกไว้เกิดไม่สบายขึ้นมาเราต้องพาต้นไม้ไปหาใครวันนี้มีคำตอบให้ค่ะเพราะจะพาไปรู้จักกับอาชีพนักรุกขกรหรือหมอต้นไม้นั่นเองสวัสดีครับผมนายสุรศักดิ์ชูอ่อนนะครับปัจจุบันผมทำอาชีพเป็นลูกกรนะครับแล้วก็ผู้ก่อตั้งบริษัทหมอต้นไม้จำกัดครับคนส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยรู้จักอาชีพลูกกรเท่าไหร่ลูกกรคือผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาตัดแต่งสัญญกรรมดูแลต้นไม้ในเมืองนะครับให้ปลอดภัยแล้วก็สวยงามครับขอถามก่อนเลยค่ะว่านักลุคกรเนี่ยคืออะไรกันแน่คะต้องทำอะไรบ้างนักลุคกรเหรอครับลุกะแปลว่าต้นไม้ครับคือลุคกรคือคนที่ดูแลรักษาสัญญกรรมตกแต่งต้นไม้ใหญ่ในเมืองครับแล้วอาชีพนี้นี่ต้องจบจากคณะอะไรมาหรือเปล่าคะที่จริงอาชีพนี้จบคณะไหนก็ได้ครับแต่ว่าต้องมีความรู้เรื่องต้นไม้แต่ส่วนตัวผมอ่ะผมจบคณะวรรณศาสตร์มอเกษตรศาสตร์บางเขนเนี่ยครับพอเรียนจบมาก็มีโอกาสไปทำงานกับอาจารย์ท่านหนึ่งครับแล้วก็ท่านก็ได้สั่งสอนให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นลูกกรนะครับแล้วเราต้องอาศัยทักษะอะไรบ้างในการทำอาชีพนี้คะต้องมีพละกำลังร่างกายที่แข็งแรงครับแล้วก็มีใจไม่กลัวความสูงครับเพราะว่าเราต้องขึ้นต้นไม้สูงใช่ไหมคะใช่ครับสูงมากเลยครับแต่ละต้นโอ้แล้วทำไมเราถึงต้องตกแต่งตัดแต่งต้นไม้ด้วยอะคะต้นไม้ในเมืองส่วนใหญ่เป็นต้นไม้ที่เขาขุดล้อมมาต้นใหญ่ๆครับมันไม่มีระบบรากแก้วแล้วก็โครงสร้างความมั่นคงแข็งแรงไม่มีเราก็เลยต้องตัดแต่งดูแลไม่ให้มันเสี่ยงต่อการหักโค่นล้มแบบนี้ครับแล้วก็เพื่อความสวยงามด้วยต้นไม้แต่ละต้นนี่คือตัดแต่งดูแลรักษาไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์อายุสภาพแวดล้อมโดยรวมเพราะมีเธอเป็นคนดนใจเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นเมื่อกี้เห็นโหนตัวลงมาจากต้นไม้แบบนี้แล้วก็ชุดมีทั้งหมวกทั้งอุปกรณ์อะไรเต็มยศแบบนี้นี่คือแบบฟอร์มเวลาเราปฏิบัติงานเหรอคะแบบฟอร์มจริงๆครับครบชุดเลยเพื่อความปลอดภัยครับเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเชื่อว่าหลายคนนี่อยากจะรู้แล้วนะคะว่าทำไมถึงต้องใส่กันแบบเต็มยศขนาดนี้แล้วเวลาทำงานเนี่ยนักลุคกรเขาต้องทำยังไงกันบ้างลักษณะการทำงานเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าขอแอบตามไปดูได้ไหมคะได้เลยครับทางงานติดตามกันช่วงหน้าค่ะใช้ความคิดและหัวใจเพราะมีเธอเป็นคนดนใจเติมความกล้าก้าวเดินต่อไปตามฝัน
ใครที่อยากมีดวงตาที่มีสายตาดีเยี่ยมก็ห้ามพลาดผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะคะไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่โกจิเบอร์รี่มัลเบอร์รี่หรือบลูเบอร์รี่เพราะอุดมไปด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของดวงตาและเซลล์รอบๆดวงตาและยังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของสายตาให้ดีมากขึ้นอีกด้วยและถ้าเรารู้สึกล้าเวลาอ่านหนังสือหากได้ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ที่มีรสเปรี้ยวอมหวานนิดๆจะช่วยเราตื่นตัวกระปี้กระเป๋าในการอ่านหนังสือค่ะตอนนี้เราไปติวเข้มวิชาฟิสิกส์กับอาจารย์แม็กซ์ณัฐพลกันต่อนะคะในช่วงติวเข้มช่วงที่2ค่ะข้อ19ครับมา19วัตถุมีการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับขณะที่วัตถุอยู่จุดสูงสุดข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องจุดสูงสุดอักขีดไว้จุดสูงสุดด้วยความดีใจครับด้วยความดีใจอ้าวจุดสูงสุดต้องหยุดจุดสูงสุดความเร็วมีค่าเป็น0ข้อที่1เอาไม่เอาน้องครับขอบคุณมากที่น้องตอบว่าไม่เอาเพราะน้องเงยหน้าจุดสูงสุดเนี่ยความเร็วเป็น0แต่น้องต้องเรียกว่าความเร็วแนวดิ่งหรือแนวราบใช่ป่ะความเร็วแนวดิ่งอะเป็น0แต่ความเร็วแนวราบยังมีมั้ยยังมีงั้นพี่ถามนะตกลงจุดเนี้ยหยุดหรือเปล่าครับไม่หยุดนะมันมีความเร็วแนวอะไรแนวราบเพราะน้องจะบอกว่าจุดสูงสุดความเร็วเป็น0ไม่ได้แต่เอาให้ถูกต้องบอกว่าความเร็วแนวดิ่งหรือแนวราบเป็น0อันไหนเร็วแนวดิ่งเป็น0ตอบข้อ3ครับน้องครับเอาแป๊บนึงดิแป๊บนึงอย่าเพิ่งข้ามแหมใจร้อนน้องเงยหน้าข้อ2อ่ะผิดหรือถูกข้อ3มันถูกแล้วเนี่ยงั้นข้อ2ต้องทำไมต้องผิดแต่ขอความหมายทำไมข้อ2ผิดขีดเส้นใต้คำว่าความเร่งเคลื่อนที่ในโลกนี้เคลื่อนที่ลอยขึ้นไปบนโลกนี้ความเร่งไม่ใช่0ต้องเป็นตัว g ชี้ขึ้นหรือชี้ลงคะชี้ลงขอบคุณมากแปลว่าเข้าใจครับมาดูกันต่อเลยครับข้อต่อมานี่อยากจะเรียนเชิญเลยนะฮะ20ยิงลูกปืนออกไปในแนวระดับพี่มีให้น้องเลือกครับยิงลูกปืนออกไปในแนวระดับคือแบบนี้หรือแบบนี้หรือแบบนี้หรือแบบนี้1 2 3หรือ4ขอบคุณมากยิงลูกปืนออกไปในแนวระดับคือยิงในแนวราบพอน้องยิงลูกปืนออกไปในแนวราบแล้วลูกปืนของน้องฟังให้ดีนะคะลูกปืนของน้องถูกยิงในแนวราบมันไม่ได้พุ่งปู๊เป็นเส้นตรงนะครับมันจะต้องโค้งลงมาเข้าใจไหมโจทย์บอกว่าเรายิงลูกปืนออกไปในแนวระดับนะครับคำถามคือต้อข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุดเงยหน้านิดนึงข้อ1บอกว่าความเร็วแนวระดับข้อ2บอกความเร็วแนวระดับข้อ3บอกความเร็วแนวระดับข้อ4บอกความเร็วแนวระดับแปลว่าโจทย์ข้อนี้สนใจความเร็วแนวระดับหรือแนวดิ่งแนวระดับตอนไหนตอนกำลังจะทำไมกำลังจะกระทบพื้นครับหนูลองพูดเลขอะไรก็ได้มาเลขหนึ่งเลข5ขอบคุณมากครับน้องครับถ้าเริ่มต้นน้องยิงแนวราบเลข5ตรงเนี้ยแนวราบเลขอะไรเอานี่เลขอะไรเอาแล้วนี่เลขอะไรอ่ะแสดงว่าตอนที่ลูกบอลกำลังจะชนพื้นความเร็วแนวราบต้องเท่ากับความเร็วตอนที่น้องเริ่มยิงใช่ไหมใช่ไหมใช่น้องจะสมมติเป็น x เป็น7เป็น 9.8 ตามใจน้องเป็น 3.14 ตามใจน้องแต่น้องสมมติเป็นเลขอะไรมันต้องตอบเลขเดิมจริงไหมตอบชอยข้อไหนว่ามาขอบคุณมากกาชอยข้อ2ครับเสร็จสุดท้ายของโปรเจกต์ไทยครับมาดูข้อที่21ก่อนจะไปขึ้นเรื่องสุดท้ายของเราเป็นเรื่องของสนามแม่เหล็กนะครับมาดูโจทย์ข้อ21น้องช่วยครับดูตรงนี้เลยฮะโอ้โหอันนี้วิแรกไปได้ไกลไหมวิ2ไปได้มากขึ้นหรือน้อยลงน้อยลงวิ3ไปได้น้อยลงวิ4ไปได้น้อยลงวิ5ไปได้เดียวโอเคป่ะนะฮะเพราะฉะนั้นพี่แม็กครับแบบนี้มันชัดเจนอยู่แล้วครับว่าตอนแรกมันไปได้เยอะแต่ตอนหลังมันไปได้น้อยแบบนี้ไม่ใช่โปรเจกต์ทายของหนูแน่นอนสรุปก็คือโปรเจกต์ทายของเราแนวราบแนวราบแต่ละจุดมันต้องไปแนวราบเท่ากันเท่ากันเท่ากันนะครับนะฮะนั้นน้องดูเร็วเอาข้อไหนข้อ5หรอเงยหน้าข้อ5ไปได้เท่าไหร่กี่ช่องนับเร็ว4กี่ช่อง4กี่ช่องกี่ช่อง4หรือ3ถ้าอันนี้ไม่แน่ใจนะดูตอนจบตอนจบมันไปได้แค่กี่ช่องคะเนี่ย2ช่องเองตกลงนะว่าเอาข้อ5มั้ยอ่ะน้องครับทุกอันมันต้องเท่ากันตกลงข้อ5ไม่ใช่ข้อ4ตอบเลยใช่ไหมไม่ใช่ข้อ3ใช่ไหมไม่ใช่อ่ะตกลงตอบข้ออะไรข้อ2ไปไปไปเท่ากันไปเท่ากันไปไปไปเท่ากันไปเท่ากัน
ขอบคุณมากนะครับสุดท้ายเป็นเรื่องของสนามแม่เหล็กนะครับสนามแม่เหล็กผู้ชายคนนี้วิ่งไปทางขวาหรือซ้ายขวาผู้ชายคนนี้วิ่งไปทางขวาหรือซ้ายซ้ายปัญหาคือผู้ชายวิ่งขวาวิ่งซ้ายวาดไม่ยากผู้ชายวิ่งขวาวิ่งซ้ายน้องวาดเป็นแต่ผู้ชายวิ่งออกจากกระดานวาดยังไงช่วยกันคิดผู้ชายวิ่งออกจากกระดานออกจากกระดานเห็นหน้าเขาหรือหลังเขาผู้ชายวิ่งออกมาจากกระดานจะเห็นหน้าเขาหรือเห็นหลังเขาเห็นหน้าเขาอันนี้ผมตั้งนะครับนี่ตานี่ปากวิ่งออกมาไม่ต้องวาดนะครับเพราะน้องวาดไม่สวยนะฮะผู้ชายวิ่งออกแต่ถ้าผู้ชายวิ่งเข้ากระดานจะเห็นหน้าหรือเห็นหลังต้องเห็นผมด้วยนี่คือผมของเขาเห็นหลังปั๊บเห็นหลังสรุปดีกว่าวิ่งเข้ากระดานวิ่งออกกระดานมันใช้ลูกศรบอกได้ไหมไม่ได้เพราะเราไม่มีปัญญาจะวาดลูกศรพุ่งจากกระดานเข้าใจไหมและเราจะวาดลูกศรพุ่งเข้ากระดานวาดก็ไม่ได้ดังนั้นฟังให้ดีครับนักวิทยาศาสตร์ทั้งโลกตกลงกันแล้วต่อไปนี้ลูกศรพุ่งออกมันวาดไม่ได้ต้องใช้ดอทดอทคืออะไรดอทคืออะไรจุดพุ่งกับพี่จุดพุ่งออก1 2 3จุดจุดพุ่งออก1 2 3จุดจุดพุ่งออกจุดจุดพุ่งจุดจุดพุ่งกากบาทพุ่งอะไรขอบคุณมากเข้าใจไหมนะครับดูเบต้าไม่ใช่ไหมฮะเบต้าตัว B จดไว้ตัว B ตัว F ตัว V อ่ะจด3อันนี้ร้องเพลงเก่งไหมห้องนี้เคยฟังเพลงนี้ไหมนิวชีอยู่ในนิวชีอยู่ในอ่ะร้องต่ออยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าสุขสบายดีลือไหลสุขสบายสกายใจไปก่อนหน้าสวัสดีอ่ะคล้ายๆกันครับพร้อมนะฮะฝ่ามือแม่เหล็กฝ่ามือแม่เหล็กสี่นิ้วความเร็วสี่นิ้วความเร็วนิ้วโป้งคือแรงนิ้วโป้งคือแรงแม่เหล็กบวกมือขวาลบมือซ้ายบางคนงงบวกบวกคืออะไรครับพี่บวกคือบวกบวกคือบวกเริ่มใหม่ขอแค่รอบเดียวนะครับอ่ะพร้อมครับรอบเดียวจบนะฮะ1 2 3ฝ่ามือแม่เหล็กฝ่ามือแม่เหล็ก4นิ้วความเร็ว4นิ้วความเร็วนิ้วโป้งคือแรงแม่เหล็กนิ้วโป้งคือแรงแม่เหล็กอ้าวบวกมือขวาลบมือซ้ายปรบมือตัวเองหน่อยครับจดเลยครับสนามแม่เหล็กเนี่ยเขาใช้ตัว B สนามแม่เหล็กเนี่ยตัว B มันคือฝ่ามือฝ่ามือโอเคไหมได้นะต่อมาครับตรงนี้แรงก็คือนิ้วโป้งแรงคือนิ้วโป้งแล้วความเร็วเนี่ยนะครับก็คือ4นิ้วนะครับพี่แม็กพูดแบบนี้บางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะหนูเคยทำแบบนี้มามันเหมือนกันไหมมันเหมือนกันนะครับแต่ว่าพี่แม็กเนี่ยขออนุญาตใช้อย่างนี้เพราะว่าอันเนื่องมาจากน้องเนี่ยก็ทำในห้องสอบทำตอนเรียนมันทำให้บ่อยแต่พี่เนี่ยถ้าเกิดทำเนี่ยต้องทำทุกวันเลยใช่ไหมสอนโรงเรียนนี้สอนโรงเรียนนี้ทำทุกวันเกิดอะไรขึ้นครับนิ้วล็อกเข้าใจว่าเลยต้องแบมือนะฮะฝ่ามือแม่เหล็กสี่นิ้วความเร็วนิ้วโป้งคือแรงแม่เหล็กนะครับและน้องครับบวกมือขวาบวกมือขวาลบมือซ้ายขอบคุณนะกากบาทวาดไว้สักเก้าอันวาดด่วนเลยมีปัจจุบวกวิ่งเข้ามาเพื่อความไม่งงนะครับเพื่อความเข้าใจโดยทั่วถึงพี่ต้องหันหน้าทางเดียวกับน้องแต่ก็มั่นใจว่าพวกน้องทุกคนจะช่วยกันทำใช่ไหมปลาจุอะไรพูดบวกมืออะไรบวกมืออะไรขวาตอนนี้นะครับเราเจอปลาจุบวกนะครับปลาจุบวกตรงนี้นะฮะบวกมือขวาทั้งห้องเอาขึ้นมามือขวาต่อนะสนามแม่เหล็กของน้องเนี่ยนะครับพุ่งเข้าหรือพุ่งออกตอบมากากบาทพุ่งเข้าเอาฝ่ามือหันเข้าเริ่มใหม่เอามือลงบวกมือฟิตหน่อยฟิตหน่อยบวกมือสนามแม่เหล็กพุ่งอะไรพุ่งเข้าเหนื่อยเหลือเกินปะจุวิ่งไปทางขวาหรือปะจุวิ่งไปทางซ้ายทางขวาก็เอา4นิ้วเนี่ยหมุนไปทางขวาจบครับตอบพี่มานิ้วโป้งของน้องชี้ขึ้นหรือชี้ลงแปลว่าปลาจุตัวนี้จะมีแรงแม่เหล็กดึงขึ้นจะมีแรงแม่เหล็กดึงขึ้นแล้วมันจะโค้งขึ้นจบนะนะครับเชิญจดครับบวกมือขวาต
่อมาไหนลองประจุลบดูดีกว่านะประจุลบประจุลบนี่นะครับประจุลบวิ่งเข้ามาบางคนจำได้นะทำมาบ่อยนะครับก็ตอบได้เลยแต่ว่าใครทำไม่ได้ก็นะครับเราก็มาทำมือพร้อมๆกันนะครับอีกหนึ่งรอบครับขอบคุณมากครับเสียงดังฟังชัดอย่าอ่อนแอให้พี่เห็นประจุอะไรพูดเลยมาประจุอะไรลบลบนะฮะตอนนี้สนามแม่เหล็กมันพุ่งเข้าหรือพุ่งออกจากกระดานพุ่งเข้าฝ่ามือหันเข้ากระดานพุ่งเข้าฝ่ามือหันเข้ากระดานครับประจุวิ่งไปทางขวาหรือวิ่งไปทางซ้ายทางซ้ายเอา4นิ้วหมุนไปทางซ้ายปิ๊งขอบคุณมากครับนิ้วโป้งชี้อะไรครับผมตอนจบนิ้วโป้งของน้องชี้ขึ้นก็หมายความว่าประจุตัวนี้จะมีแรงมาดึงขึ้นเมื่อมีแรงมาดึงขึ้นมันก็ต้องโค้งอะไรครับผมโค้งขึ้นอ่ะจดนะครับเตรียมตัวต่อเลยนะแต่บางคนน้องฟังให้ดีนะฮะถ้าใครถนัดแบบนี้พี่แม่คะหนูถนัดแบบนี้มานานแล้วใช้ต่อไปโอเคป่ะนะครับวันนี้พี่ต้องขอสอนแบบที่พี่นะครับถนัดเนอะนะครับอ่ะหยิบออกครับเมื่อกี้กากบาทต่อมาขอวาดเป็นจุด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 ทุกคนวาดขึ้นมาจุด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 แล้วเขียนตัว B แบบนี้มันคือสนามแม่เหล็กนะครับช่วยกันนะพุ่งเข้าหรือพุ่งออกจากกระดานพุ่งออกจากกระดานพุ่งออกจากกระดานเอาเป็นประจุบวกแล้วกันนะประจุบวกวิ่งเข้ามาบวกมือขวาสนามแม่เหล็กพุ่งเข้าหรือออกออกจากกระดานหันฝ่ามือออกครับและสุดท้ายครับประจุของน้องวิ่งไปทางขวาหรือซ้ายขวาขวาตกลงนิ้วโป้งชี้อะไรนั่นแหละจบนิ้วโป้งชี้ลงมันก็โค้งลงเหงาเสร็จครับใส่เข้าไปเนี่ยแหละนะฮะทำมือได้ก็เข้าห้องสอบแป๊บนึงครับลืมบอกไปแล้วเข้าห้องสอบน้องไปนั่งทำมือได้ไหมเออไปเข้าห้องสอบทำมือได้ไหมได้ครับไม่ต้องไปแบบเฮ้ยจะทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะไล่เราออกจากห้องสอบไหมไม่ต้องนะครับแต่ว่าเวลาทำก็ทำตรงกับโต๊ะของตัวเองไม่ใช่ลุกขึ้นมานะครับไม่ต้องเข้าใจนะดูโจทย์บางคนจริงจังมากนะครับดูโจทย์กันเลยฮะข้อนี้ฮะข้อที่22ครับมาแล้วเต็งตูเลงตู้เลงตูเลงมาเลยนะ22นะครับข้อสอบโอเน็ตที่น่ารักของเรานะครับบอกว่ามีลำอนุภาค2อย่างคือตัว P กับตัว Q ลำอนุภาค2อย่างคือตัว P กับตัว Q ซึ่งเมื่อเคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กนะครับมีทิศพุ่งออกมาตั้งฉากกับกระดาษมีการเบี่ยงเบนดังรูปขีดเส้นใต้นิดนึงค่ะโจทย์ถามว่าถ้านำอนุภาคทั้ง2ไปวางไว้ในสนามไฟฟ้าซึ่งพี่ถามน้องนิดนึงนะสนามที่น้องเรียนมาเมื่อกี้น้องทำมือมันคือสนามไฟฟ้าหรือแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแม่เหล็กที่น้องทำมือคือแม่เหล็กแต่พี่แม็กสอนเรื่องสนามไฟฟ้าหรือยังคะยังไม่สอนตรงเนี้ยอย่าพึ่งสนใจอย่าพึ่งสนใจยังไม่สนใจเรามาหากันก่อนดีกว่าครับว่าตัว P ของเราเนี่ยเป็นบวกหรือเป็นลบซึ่งถ้าเกิดน้องมองจากรูปนี้นะตัว P วิ่งเข้ามาตัว P โค้งขึ้นตัว Q วิ่งเข้ามาตัว Q โค้งลงขอประเด็นแรกก่อนเลยน้องว่ามันใช่ประจุเดียวกันไหมไม่เพราะถ้าเกิดบวกโค้งขึ้นลบต้องโค้งลงถ้าลบโค้งขึ้นบวกต้องโค้งลงมันต้องตรงกันข้ามดังนั้นครับเราต้องเช็คก่อนว่า P เป็นบวกหรือ P เป็นลบโดยการทำยังไงลองยิงครับเราลองยิงประจุบวกเข้ามาลองยิงประจุบวกเข้ามาแล้วเมื่อกี้เอาตรงๆเหมือนรูปเมื่อกี้เพิ่งทำไปใช่ป่ะบวกวิ่งเข้ามาโค้งขึ้นหรือโค้งลงครับโค้งขึ้นหรือโค้งลงครับโค้งลงใช่ไหมเมื่อกี้เพิ่งทำมือนะมันต้องโค้งลงครับแต่ว่าตัว P โค้งขึ้นแปลว่า P ใช่บวกไหมคะ P ต้องเป็นใครงั้น Q เป็นใครบวกอ่ะจดไว้ตอนนี้น้องตอบได้แล้วครับ P เป็นลบ Q เป็นบวกแต่โจทย์ไม่ได้ถามแค่นี้โจทย์เขาพูดถึงสนามไฟฟ้าแต่พี่เนี่ยไม่อยากบอกตั้งแต่แรกเพราะเดี๋ยวน้องจะสับสนเยอะแยะเอาเป็นว่าที่น้องทำตรงนี้นะครับออกเสียงพร้อมกันจะได้เข้าใจที่น้องทำมือคือสนามแม่อะไรแม่เหล็กใช้เป็นตัว B จริงไหม
นะครับแต่ว่าตอนนี้โจทย์พูดถึงสนามไฟฟ้านะครับสนามไฟฟ้าใช้ตัวอะไรใครจำได้บอกพี่หน่อยตัว E ขอบคุณมากครับอ่ะงั้นน้องวาดสนามไฟฟ้าไว้วาดสนามไฟฟ้าไว้เขียนเป็นลูกศรแล้วก็มีตัว E ตัว E สนามไฟฟ้านะครับน้องอยากจะวาดขึ้นวาดลงวาดซ้ายวาดขวาอันนี้ตามใจน้องเลยเพราะโจทย์เขาถามแค่ว่าถ้าน้องเอาตัว P ซึ่งเป็นปัจจุลบมาวางไว้และเอาตัว Q ซึ่งเป็นปัจจุบวกมาวางไว้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นเด็กสายวิทย์นะครับจะมีสูตรในการคำนวณด้วยนะฮะแรงไฟฟ้าสนามไฟฟ้าแต่ว่าเด็กไปสอบโอเน็ตไม่ต้องมีสูตรเราจำแค่นี้พอพูดกับพี่นะบวกเกิดแรงตามสนามไฟฟ้างั้นถามเล่นๆครับลบเกิดแรงตามหรือสวนดีครับขอบคุณมากเริ่มใหม่บวกเกิดแรงตามสนามไฟฟ้าลบเกิดแรงสวนสนามไฟฟ้าขออีกรอบเดียวขอแค่น้องมีเสียงให้พี่มีชื่อต่อไปได้เถอะครับขอบคุณมากบวกเกิดแรงตามสนามไฟฟ้าลบเกิดแรงสวนสนามไฟฟ้าสรุปตัว Q ของเราต้องเกิดแรงดึงไปทางขวาหรือซ้ายทางขวาตัว P เกิดแรงดึงไปทางขวาหรือซ้ายทางซ้ายสรุปแล้วมันไปทางเดียวกันไหมคนละทางครับใครตามสนามไฟฟ้าครับคิวตอบข้อไหนครับไปคนละทางอาหาช้อยก่อนนะไปคนละทางข้อ1ผิดข้อ2ผิดจริงไหมนะครับโดยข้อ3บอกว่า P ไปทางเดียวกับสนามไฟฟ้าข้อ4บอก Q ไปทางเดียวกับสนามไฟฟ้าเอา3หรือเอา4เอา4จบขอบคุณมากครับอ่ะได้อีกครับได้อีกครับกระโดดมานี่เลยฮะ25ครับผมข้อ25นะครับโจทย์บอกว่าอนุภาคนะครับอิเล็กตรอนคงไม่อยากทวนกันยาวแล้วนะครับเด็กสายวิทย์ทุกคนต้องรู้อิเล็กตรอนเป็นบวกหรือเป็นลบอ่ะใส่ก่อนเลยเป็นลบค่ะเป็นลบค่ะเป็นลบนะนี่ตัวเองเมื่อกี้เราสอนตัวเองไปแล้วนะจุดพุ่งไรจุดพุ่งไรออกจุดพุ่งออกจากกระดานกากบาทพุ่งอะไรพุ่งเข้ากระดานน้องไปเขียนเครื่องหมายนี้ที่ไหนบนโลกก็ตามเขาเข้าใจตรงกันเพราะมันเป็นสัญลักษณ์สากลแต่ข้อนี้เขาเขียนเป็นจุดหรือกากบาทครับเอ้าเขียนเป็น G บางคนดีโอ้ G คือ10ไงคะ G คือ10คนละเรื่องกันเลยนะครับน้องนะฮะ G ครับวงไว้ G พุ่งออก G พุ่งออก G พุ่งออกถ้ามันเป็นตัวที่น้องไม่เคยเจอมาก่อนน้องก็อ่านในโจทย์ไง G พุ่งออกก็แปลว่าน้องต้องเปลี่ยนตัว G เป็นจุดหรือเปลี่ยนตัว G เป็นกากบาทครับจุดนะครับเมื่อกี้ใครหลุดกระจุดคะไม่มีค่ะเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดนะครับใส่จุดเข้าไปไม่ต้องใส่หมดนะครับเปลืองหมึกเอาแค่นี้พอสุดท้ายนี่คือฉากจบของเราในวันนี้โปรดตั้งใจช่วยพี่ประจุลบวิ่งเข้ามาในสนามอันนี้นะครับซึ่งพุ่งออกใช่ไหมขอบคุณล่วงหน้านะคะเสียงดังฟังชัดครับประจุลบมืออะไรเสียงดังมาเลยประจุลบมือขอแบบเหมือนตอนแรกที่เราเจอกันครับดังๆครับประจุลบมืออะไรซ้ายขอบคุณมากสนามมันพุ่งเข้าหรือพุ่งออกพุ่งออกฝ่ามือหันออกทันไหมแล้วประจุมันวิ่งไปทางขวาหรือซ้ายทางขวาประจุวิ่งไปทางขวาตกลงแล้วนิ้วโป้งของน้องชี้อะไรพูดมานิ้วโป้งชี้ขึ้นนิ้วโป้งชี้ขึ้นมันก็ต้องโค้งอะไรตอบข้ออะไรผิดจดไว้ว่าผิดจดว่าผิดจดไว้แล้วบอกว่าผิดนี่น้องทำมือทำมือทำมือน้องจะทำมือเมื่อน้องเจอสนามอะไรนะครับแม่เหล็กน้องจะทำมือเมื่อน้องเจอสนามแม่เหล็กอ่ะหายใจเข้าลึกๆครับข้อในสนามอะไรครับแล้วทำทำไมแล้วทำทำไมสนามไฟฟ้าต้องทำมือไหมไม่ต้องขออีกรอบนึงนะครับสนามไฟฟ้านะฮะบวกเกิดแรงตามหรือสวนนะตามลบเกิดแรงหายใจเข้าลึกๆครับตอนนี้สนามไฟฟ้าของน้องพุ่งเข้าหรือพุ่งออกครับโอ้โหไม่มั่นใจครับจุดสนามไฟฟ้าพุ่งอะไรพุ่งออกประจุลบต้องสวนทางต้องพุ่งอะไรพุ่งเข้าอีกหนึ่งครั้งเงยหน้าก่อนเดี๋ยวค่อยจดตอนนี้มันเป็นสนามไฟฟ้าจุดคือพุ่งออกประจุลบต้องสวนทางต้องพุ่งอะไร
พุ่งเข้าต้องทำมือไหมไม่ต้องตอบข้อไหนคะข้อ4ค่ะจบค่ะเรามาสรุปให้ผู้ชมทางบ้านฟังกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เราเหลืออะไรบ้างครับ5 4 3 2ดิ่งเสรีขาขึ้นขาลงสูงสุดหยุดไหมสูงสุดหยุดไหมหยุดโอเคนะขาขึ้นช้าลงขาลงเร็วขึ้นความเร็วเปลี่ยนวิละเท่าไหร่10หรือก็คือ 9.8 โอเคขอบคุณมากครับระดับเดียวกันอัตราเร็วแต่ความเร็วไม่เท่ากันนะตรงกันข้ามน้องครับและทุกจุดทุกจุดค่า G เป็น 9.8 มาละเราต้องชี้อะไรด้วยเร็วชี้อะไรด้วยเร็วชี้ลงเอาฟังให้ดีครับตอนจบจริงๆรอบเดียวพอฝ่ามือแม่เหล็กฝ่ามือแม่เหล็ก4นิ้วความเร็ว4นิ้วความเร็วนิ้วป้องคือแรงแม่เหล็กนิ้วป้องคือแรงแม่เหล็กเอาบวกมือขวาลบมือซ้ายขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณครับน้องๆทางบ้านใครสงสัยอะไรติดต่อก็ฝากมาที่เว็บได้นะครับเรียบร้อยนักเรียนเคารพขอบคุณครับน้องๆเพื่อนๆคะตอนนี้กระแสการกินมันเทศกำลังมาแรงในหมู่คนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักเพราะมันเทศมีไฟเบอร์ค่อนข้างมากเมื่อกินเข้าไปแล้วจะช่วยให้รู้สึกอิ่มเร็วและอิ่มนานทำให้ไม่อยากกินอาหารอื่นเพิ่มแต่มันเทศยังมีประโยชน์ในด้านสายตาอีกเพราะมันเทศมีวิตามิน A ที่ช่วยบำรุงสายตาป้องกันต้อกระจกต้อหินจอประสาทตาเสื่อมและอาการตาแห้งได้ค่ะช่วงนี้เราไปเพิ่มแรงบันดาลใจสู่เส้นทางฝันกับอาชีพนักลุคกรในช่วงคนเดินใจไอเดียไอดอลกันค่ะค้นหาความจริงของชีวิตใช้ความคิดและหัวใจรุกขกรหรืออาชีพหมอต้นไม้เป็นวิชาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับปัญหาต้นไม้ใหญ่ในเมืองและต้นไม้ทางหลวงรุกขกรจะต้องมีความเป็นนักวิทยาศาสตร์ช่างกลนักกายกรรมและศิลปินอยู่ในคนคนเดียวกันโดยต้องมีความรู้และทักษะหลายด้านคือมีความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของต้นไม้ใหญ่อุปนิสัยรวมทั้งโรคและแมลงที่เกี่ยวข้องและวิธีการป้องกันและรักษามีความรู้ในเทคนิคและวิธีการตัดแต่งการทำสัญญกรรมและฟื้นฟูต้นไม้เก่าแก่ที่สำคัญมีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรกลมีทักษะในการปีนป่ายการใช้เชือกและอุปกรณ์นิรภัยมีความรู้เกี่ยวกับสาธารณูปโภคทั้งบนดินและใต้ดินมีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องและความรับผิดชอบตามกฎหมายในการประกอบวิชาชีพมีความรู้ในการประเมินค่าของต้นไม้ใหญ่ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์และด้านนิเวศวิทยาปัจจุบันผู้ที่จะเรียกตัวเองเป็นรุกขกรได้จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ทักษะและประสบการณ์ผู้สอบผ่านจึงจะได้รับใบรับรองความรู้ความสามารถสำหรับอาชีพรุกขกรนะครับเป็นอาชีพใหม่นะครับที่เพิ่งบุกเบิกแล้วก็เพิ่งเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างในปัจจุบันนะครับซึ่งในประเทศไทยตอนนี้ยังไม่มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่จบออกมาแล้วทำอาชีพรุกขกรโดยตรงนะครับแต่ว่าน้องๆสามารถศึกษาคณะต่างๆที่เขาเปิดสอนเกี่ยวกับพวกต้นไม้ก็พวกธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแบบนี้ครับเมื่อเราจบแล้วนะครับเราสามารถเข้ามาอบรมหลักสูตรระยะสั้นได้นะครับซึ่งเมื่อเราผ่านการอบรมแล้วเราก็สามารถทำอาชีพเป็นลูกกรได้พี่หมอน้อยคะนี่คือเรากำลังจะเริ่มทำงานแล้วใช่ไหมคะใช่ใช่ครับตอนนี้งั้นแอบถามก่อนว่าเราต้องมีขั้นตอนการทำงานยังไงวางแผนยังไงบ้างคะก่อนจะเริ่มปฏิบัติการก็ก่อนทำงานแล้วก็สำรวจสุขภาพต้นไม้ครับดูวัตถุประสงค์สาเหตุที่เรามาทำต้นไม้เนี่ยครับมาตัดแต่งเรามาทำอะไรเพื่ออะไรครับค่ะอย่างเช่นต้นนี้ต้นนี้มันลุกทึบมากเลยครับบนยอดเวลาลมพัดลมอะไรก็เสียงที่หักโค่นแล้วก็แต่งสางให้โปร่งดูดีแล้วก็อาจจะลดความสูงนิดนึงครับเพื่อว่าแม่สูงเกินไปไม่เสียงที่จะต่อการหักโค่นแบบนี้ครับเราต้องใช้อุปกรณ์ไหนกันบ้างคะในการปฏิบัติงานก็อุปกรณ์ก็ตามชุดนี้เลยนะครับอุปกรณ์เซฟตี้นะครับค่ะเพื่อความปลอดภัยใช่เชือกนะครับเชือกเวลาปีนขึ้นไปใช่ไหมหมวกใช่ครับแล้วก็เลื่อยครับต้นไม้ตัดกิ่งไม้ครับถ้ากิ่งเล็กอาจจะใช้เลื่อยมือแต่ถ้ากิ่งใหญ่อาจจะใช้เลื่อยยนต์นะครับก็แล้วแต่ว่างานแต่ละครั้งเป็นยังไงทุกครั้งที่ตัดเราก็จะผูกเชือกให้มันห้อยลงมาครับป้องกันอันตรายพื้นล่าง
นอกจากตัดแต่งแล้วก็มีดูแลรักษาโพรงบูรณะโพรงต้นไม้ครับต้นไม้เป็นโรคเป็นโพรงอะไรเราก็มารักษาให้ต้นไม้สุขภาพดีขึ้นนะครับก็เหมือนเป็นคุณหมอให้กับต้นไม้นี่เองคอยดูแลเวลามันไม่สบายใช่ไหมคะทีนี้เชื่อว่าหลายคนเริ่มเห็นแล้วว่าอาชีพนี้ทำงานกันยังไงเป็นยังไงหลายๆคนเริ่มสนใจค่ะสำหรับน้องๆที่สนใจนะครับก็เราต้องถามตัวเองก่อนเราชอบรักต้นไม้แค่ไหนเราพร้อมที่จะทำงานเพื่อต้นไม้หรือเปล่าถ้าเราพร้อมเราก็ศึกษาเรียนต่ออาจจะตามคณะที่ผมเรียนก็ได้คณะวณศาสตร์ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สอนเกี่ยวกับต้นไม้ป่าไม้ในประเทศไทยครับก็หลังจากนั้นเราก็มาสั่งสมความรู้แล้วก็มาทำงานด้านนี้ได้ครับเพราะฉะนั้นน้องๆนะคะก็อย่าลืมทำตามคำแนะนำของพี่หมอน้อยได้นะคะวันนี้ขอบคุณพี่หมอน้อยมากค่ะขอบคุณค่ะค้นหาความจริงของชีวิตใช้ความคิดและหัวใจเพราะมีเธอเป็นคนดลใจเติมความกล้าก้าวเดินต่อไปตามฝันการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุดอยู่ที่เราไขว่คว้าหาสิ่งที่ต้องการอย่าทิ้งความฝันเพียงพอรู้สึกว่ามันไกลถ้าไม่ลองเดินไปแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าไกลจริงขอแค่เรามุ่งมั่นตั้งใจความสำเร็จก็ไม่ไกลเกินเอื้อมวันนี้โบและพี่ๆทีมงานติวเข้มเติมเต็มความรู้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ